ี่น้องครับในวันนี้เราได้มาเทศนานะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาถึงกาลาเทียแล้วตอนนี้พี่น้องครับเราเฝ้าเดียวอพยพไปจนจบแล้วมีพี่น้องท่านใดยังไม่ได้สมุดเฝ้าเดียวกาลาเทียยกมือขึ้นมีไหมนะฮะถ้ามีนะครับไปรับจากหัวหน้าแคร์เราได้นะครับในเที่ยงวันนี้นะฮะเพื่อเราจะได้มีโอกาสเฝ้าเดียวร่วมกันในกาลาเทียนะครับในวันนี้เราจะมาเทศนานะครับในกาลาเทียบทที่1นะครับบทที่1ถึงข้อ1ถึงข้อ10ผมจะอ่านข้อ1นะครับแล้วพี่น้องอ่านสลับกับผมโดยมีพี่น้องของเราจะเป็นผู้นำในการอ่านแล้วเราต้องอ่านด้วยนะครับอย่าเขาอ่านคนเดียวแต่เดี๋ยวเขาเหงานะฮะแล้วก็สลับกันไปจนถึงข้อ10นะครับขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นครับในเวลานี้ให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเปาโลผู้เป็นอัครทูตซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระบิดาผู้โปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียขอให้พระคุณและสันติสุขขอจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์อาเมนข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์แม้แต่เราเองหรือทูตจากสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกสัตว์เทพสัตว์ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดใช่แล้วพระวจนะทุกตอนนั้นได้รับการดลใจและมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นจึงเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนได้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะเชื่อฟังกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินและทุกสิ่งสารพัดที่อยู่รอบตัวเราในโลกนี้ที่มนุษย์พยายามจะสร้างขึ้นให้มั่นคงถาวรแทนพระเจ้าในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาจะถูกทำลายสิ้นเหลือไว้แต่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ที่จะร่วมครอบครองแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้าตลอดไปขอพระเจ้านำพาเราในเวลานี้แต่ต้องจิตใจของเราทุกคนให้ไม่ลืมพระคุณพระเยซูรักพระองค์สัตย์ซื่อกับพระองค์ปรารถนาจะติดตามพระองค์ปรารถนาจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะกระจายออกไปสู่ครอบครัวพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราญาติของเราเพื่อนสนิทมิตรสหายของเรานั้นจะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐและจะมีโอกาสได้รับความรอดเข้ามาสู่ความรักของพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์และมาร่วมติดตามพระเจ้าท่ามกลางเราในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้านำพาเราขอพระเจ้าอวยพรเราและแตะต้องเราให้ได้รับการสำแดงฝ่ายวิญญาณในเวลานี้ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับคริสตจักรกิจการของพระคริสต์นะฮะในสถานนมัสการของเราวันนี้เรามีคริสตจักรที่ร่วมนมัสการด้วยกันในกิจการของพระคริสต์เนี่ย5คริสตจักรแล้วนะพี่น้องเพราะว่าคริสตจักรที่เปิดใหม่ก็คือของร้อยโทเจวีใช่ไหมครับที่นครนายกนะพี่น้องของเราก็มีโอกาสหมุนเวียนกันไปเยี่ยมเยียนเพื่อจะหนุนใจร้อยโทเจวีด้วยนะครับที่ได้เปิดคริสตจักรอยู่ที่โน่นนะครับแล้วก็พี่น้องครับคริสตจักรของเรามีนิมิตว่าเราจะยอมให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางหรือหมายความว่าเป็นจอมเจ้านายสูงสุดในชีวิตของเราแล้วเราจะรับใช้ตามพระมหาบัญชานะครับพระมหาบัญชาก็คือการที่เราออกไปเรายอมเป็นสาวกก่อนใช่ไหมครับเริ่มต้นนะบอกคนทางด้านขวาว่าเป็นสาวก
เริ่มต้นที่ตัวเรานะครับที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราแล้วก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐพาคนมาเชื่อแล้วสร้างให้เป็นคนที่ติดตามพระเจ้าบอกคนทั้งด้านขวาว่าสร้างสาวกแล้วในที่สุดแล้วสร้างคนเหล่านั้นให้เติบโตเข้มแข็งเอาจริงเอาจังในพระเจ้าบอกคนทั้งด้านขวาว่าสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งพี่น้องครับจดหมายกาลาเทียที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไปถึงพี่น้องชาวกาลาเทียเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าเป็นคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียนะกาลาเทียเนี่ยเป็นชื่อแคว้นนะฮะแล้วก็เปาโลนี่ได้เขียนในช่วงศตวรรษที่ประมาณ48นะครับหลังจากการเดินทางออกไปการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลกครั้งที่1นะครับซึ่งเปาโลเดินทางออกไปร่วมกับบารนาบัสหลังจากได้คณะผู้นำที่เมืองอันติโอคได้วางมือและส่งออกไปนั่นน่ะเปาโลก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่1ประมาณสักเกือบ2ปีได้ประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะฮะแล้วก็ในการประกาศในตอนท้ายของการเดินทางการประกาศเนี่ยก็ได้เข้าแวะที่แคว้นกาลาเทียตอนใต้นะครับและที่นั่นเนี่ยก็ได้ไปเข้าไปเยี่ยมเมืองอันติโอคปิซิเดียนะครับอันติโอคปิซิเดียนะครับซึ่งอยู่ในแคว้นปัมฟิเลียนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่อิโคนิยูมตอนนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่ากาลาเทียตอนใต้นะครับลิสตราเดอร์บี้นะครับที่นี่เปาโลถูกข่มเหงอย่างหนักเลยที่ลิสตราถ้าเราอ่านในหนังสือกิจการเนี่ยนะครับในบทที่13เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเปาโลเนี่ยถูกหินขว้างสลบเลยนะฮะเกือบตายเลยอ่ะนะครับพี่น้องก็ต้องมาล้อมแล้วก็ดึงเปาโลออกมาแล้วเปาโลก็สักพักนึงก็ได้สติฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับก็สู้ต่อเปาโลก็ประกาศต่อนะครับไม่ย่อท้อนะครับแต่เปาโลเนี่ยมีชีวิตที่รับใช้อย่างหนักแล้วก็เอาจริงเอาจังร้อนรนอย่างมากมายเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ข่าวประเสริฐเคลื่อนไปเมื่อเดินทางหลังจากการประกาศไปปีครึ่ง2ปีเนี่ยก็กลับมาที่เมืองอันติโอคในแคว้นซีเรียก็มีเมืองซ้ำกันอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เปาโลไปเยี่ยมเนี่ยก็คืออันติโอคในปิซิเดียที่ไปประกาศข่าวประเสริฐกับอันติโอคที่ในซีเรียที่เป็นฐานปฏิบัติการของอาจารย์เปาโลนะครับก็กลับมาในฐานปฏิบัติการแล้วก็มาเสนอรายงานให้พี่น้องฟังว่าไปทำอะไรมาบ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับก็หลังจากที่เข้ามาที่อันติโอคที่ซีเรียได้ไม่นานเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีพวกสอนผิดนิกายยูดายเป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูแต่ยังยึดธรรมเนียมธรรมบัญญัติของโมเสสอยู่แล้วก็ไปสอนบอกว่าการจะเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังได้นะจะต้องมีการถือธรรมเนียมของธรรมบัญญัติโมเสสต้องมีการเข้าสุนัตต้องมีการทานอาหารที่ถูกจัดเตรียมที่ถูกกำหนดไว้ในพระคัมภีร์แล้วก็ถือธรรมเนียมอื่นๆด้วยนะไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เปาโลมารู้ว่าเป็นการสอนไม่ถูกเพราะหลายอย่างในธรรมบัญญัติที่ได้สอนไปนั้นเป็นการสะท้อนถึงพระเยซูซึ่งเป็นสัตวบูชาที่กำลังจะมาเป็นสัตวบูชาแท้จริงและเป็นสัตวบูชาที่ถาวรและครบถ้วนนะครับเมื่อสิ่งที่ถาวรครบถ้วนมาถูกต้องมาแล้วก็ไม่กลับไปในสัตวบูชาที่ไม่ครบถ้วนและที่ต้องทำอยู่เป็นประจำนะไหมครับงั้นดังนั้นเนี่ยเปาโลก็เลยเขียนหนังสือกลับไปที่พี่น้องที่กาลาเทียตอนใต้เพราะว่าได้รับฟังคำสอนต่างๆของพวกสอนผิดที่เข้ามาแล้วก็เขวไปนะครับเปาโลก็พยายามดึงกลับมาให้กลับมาเชื่อในข่าวประเสริฐที่ถูกต้องนะครับในวันนี้จึงขอตั้งชื่อในคำเทศนาก็บอกว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูที่แท้จริงนะครับข่าวประเสริฐของพระเยซูอันแท้จริงนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าอาจารย์เปาโลได้เขียนไปและหนุนน้ำใจพี่น้องในกาลาเทียในคริสตจักรที่อย่างได้บอกไปแล้วอันติโอคในลิสตราในเดอร์บี้นะครับแล้วก็3-4แห่งอิโคนิยูมด้วยนะครับแล้วก็ได้สอนบอกว่าข่าวประเสริฐที่แท้จริงเป็นอย่างไรในหนังสือกาลาเทียเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่สำคัญมากเป็นพระคัมภีร์เล่มต้นๆที่คริสตจักรทั่วโลกเพิ่งเห็นก่อนหน้านี้ไม่มีหนังสือฝากที่ส่งถึงกันนะฮะเปาโลเป็นคนแรกเลยที่เขียนออกมาในปี AD
48เนี่ยแล้วก็กระจายกันไปเพราะนั้นเริ่มเห็นหลักข้อเชื่อผ่านทางหนังสือฝากที่ได้เขียนออกไปอีกเล่มนึงที่เขียนในยุคใกล้ๆกันก็คือหนังสือของยากอบน้องชายของพระเยซูก็เขียนในช่วงไล่ๆกันแต่เปาโลอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเล่มแรกเลยที่ถือกันว่าเป็นพระคัมภีร์แล้วก็ได้กระจายออกไปทั่วโลกด้วยกันและเล่มนี้ได้วางหลักข้อเชื่อของข่าวประเสริฐที่ถูกต้องผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ถือว่าเป็นเหมือนมินิโรมเลยหนังสือโรมันนะฮะเพียงฉบับสั้นลงแต่ไปเป็นการวางหลักข้อเชื่อที่สำคัญดังนั้นเราจะมาดูกันว่าอาจารย์เปาโลพยายามสอนอะไรเราในวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนให้เรามีท่าทีต่อข่าวประเสริฐ3ท่าที1ก็คือยึดมั่นในข่าวประเสริฐแห่งความจริงยึดมั่นในข่าวประเสริฐแห่งความจริงกาลาเทียบทที่1ข้อ1ถึง5บอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตจึงไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาผู้โปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูทรงพระสละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์อาเมนนะครับอันแรกอาจารย์เปาโลก็เลยจะบอกเขาบอกว่าให้ยึดมั่นในข่าวประเสริฐแห่งความจริงใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลได้ไปเยี่ยมพี่น้องที่กาลาเทียแล้วก็มีพวกสอนผิดเข้ามาโต้ตอบบอกอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นอัครทูตเทียมเท็จไม่ได้มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะนั้นประโยคแรกอาจารย์เปาโลเขียนเลยผู้เป็นอัครทูตซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระบิดาผู้โปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งนะครับเปาโลบอกเลยว่าการที่เปาโลได้ถูกเรียกมาเป็นอัครทูตเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าในขณะที่เป็นฟาริสีแล้วก็มันจะขึ้นไปต่อต้านไปจับพวกคริสเตียนมาขังคุกโดยได้หนังสือเตรียมมอบสิทธิอำนาจจากคณะผู้นำของพวกคนยิวนะครับแล้วก็ไปที่ดามัสกัสเพื่อจะไปกวาดต้อนคริสเตียนไปขังคุกเนี่ยระหว่างทางก่อนจะถึงดามัสกัสนั้นพระเยซูคริสต์ได้มาสำแดงพระองค์เป็นแสงสว่างที่ถนนเข้าสู่กรุงดามัสกัสแล้วพระเยซูได้มาเรียกอาจารย์เปาโลบอกเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมแล้วอาจารย์เปาโลก็ถามว่าพระองค์เป็นใครบอกเราคือเยซูผู้ที่เจ้ากำลังข่มเหงอยู่ใช่ไหมครับเปาโลข่มเหงใครครับเซาโลไม่สนใจพระเยซูได้จำเพราะเขาเป็นฟาริสีนะครับแต่เขาข่มเหงคริสเตียนใช่ไหมและพระเจ้าถือว่าคริสเตียนทั้งหมดเนี่ยเป็นคริสตจักรของพระเยซูเป็นร่างกายของพระองค์พระองค์เป็นศีรษะและเราทั้งหลายประกอบกันเป็นร่างกายของพระเยซูเมื่อมีใครมาข่มเหงพี่น้องคริสเตียนน่าเท่ากับข่มเหงพระเยซูแล้วใช่ไหมครับเปาโลก็เลยรู้ตัวเลยนะครับและพระเจ้าก็ได้เรียกเปาโลใช้เปาโลในการประกาศข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกกิจการบทที่9ข้อ15ถึง16บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนี้จะเป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์แล้วจะไปถึงพวกอิสราเอลเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพื่อนามของเรานะครับหลังจากนั้นแล้วจำเปาโลก็เริ่มประกาศข่าวประเสริฐนะครับออกไปทั่วโลกแล้วก็ประกาศจากสิ่งที่พระเยซูสอนใช่ไหมครับพระเยซูเป็นผู้ที่มาสำแดงนะครับการเป็นอัครทูตในสมัยนั้นเนี่ยหนึ่งต้องมีพระเยซูเป็นผู้ที่เรียกมาโดยตรงนะครับส่วนใหญ่ก็ถูกเรียกอัครทูต12คนถูกเรียกตอนที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่แล้วพระเยซูก็ได้ตายต่อหน้าเขาที่กางเขนแล้วก็ฟื้นคืนพระชนใน3วันต่อมาแล้วก็สามัคคีธรรมกันแล้วพระเจ้าก็ได้สั่งเอาไว้ในพระมหาบัญชาบทมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20ที่เราได้ท่องกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เปาโลเนี่ยถูกเรียกหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนไปแล้วฟื้นคืนพระชนไปแล้วแล้วเสด็จคืนสู่สวรรค์ไปแล้วแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ก็เสด็จมาเยี่ยมเยียนเปาโล
มีการทรงเรียกโดยตรงและมีการทรงเรียกให้ไปรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐนะฮะเพราะฉะนั้นเปาโลจึงใช้สิทธิอำนาจนี้กำลังพูดกับพี่น้องแล้วเปาโลได้เตือนพี่น้องว่าข่าวประเสริฐที่แท้จริงคืออะไรกาลาเทียบทที่1ข้อ3 4บอกว่าขอให้พระคุณและสันติสุขของพระเจ้าพระบิดาของเราและของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพื่อพระบาปของเราเพื่อช่วยให้เราพ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราใช่ไหมครับพระคัมภีร์ได้บอกเลยว่าข่าวประเสริฐนะครับที่แท้จริงผมจะสรุปเป็นประเด็นประเด็นอย่างและพูดไปอย่างรวดเร็วนะฮะอันที่หนึ่งนะครับมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแล้วมนุษย์ทุกคนก็ทำบาปแล้วมนุษย์ทุกคนก็รับผลของบาปมีความทุกข์มีความวิตกกังวลในโลกนี้ไม่เจอคำตอบแล้วก็บางทีก็มนุษย์ก็ทำร้ายกันละกันนะครับโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยจะต้องตายจากโลกและจะต้องรับโทษในบึงไฟนรกนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดในโรมบทที่3ข้อ23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับทุกคนทำบาปทุกคนต้องการปลดปล่อยจากบาปข้อ2นะครับพระเจ้ารักมนุษย์เมตตามนุษย์จึงต้องการให้หลุดพ้นจากบาปและเชื่อวางใจพระเยซูเป็นพระคริสต์ใช่ไหมครับพระคัมภีร์ได้บอกในยอห์นบทที่3ข้อที่16นะครับที่เราท่องได้นะฮะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานผู้บุตรองค์เดียวกับพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับดังนั้นพระเจ้ามาช่วยมนุษย์ทุกคนทำบาปแต่ในวันที่เราไม่สนใจพระเจ้าเราทำอะไรตามใจพระเจ้าได้ให้พระเยซูไปที่กางเขนแล้ว3วันต่อมาฟื้นคืนพระชนและพระเจ้ามาเรียกเราแต่ละคนใช่ไหมครับข้าพเจ้าได้ไปค่ายกับพี่น้องเต็มเวลานะครับทำงานแล้วก็ไปที่จันทบุรีเต้เป็นคนจัดค่ายดีมากเลยควรจะให้เต้จัดค่ายบ่อยๆเต้อยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยนะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะโอเคนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอาเมนนะฮะแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อแม่เขาด้วยนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่อยู่ในค่ายเนี่ยได้คุยกับพี่น้องคนหนึ่งที่เป็นพี่น้องที่รับใช้แต่เวลาที่ฝั่งทนนะแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยนะเขาได้ไปดูหนังกลางแจ้งแล้วก็ฉายเรื่องพระเยซูและสิ่งที่เขาได้เห็นภาพของพระเยซูในหนังนั้นมันติดอยู่ในสมองเขาตลอดเวลานะครับโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทำงานแล้วนะครับและชีวิตก็ผ่านไป10กว่าปีพอมาเชื่อพระเจ้าอีกทีก็คือแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะครับแล้วพี่น้องบางคนก็มีปัญหาชีวิตแล้วก็พี่น้องบางคนก็เชิญมาที่คริสตจักรแล้วได้มากลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์โอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าคำพยานของเขาเนี่ยสะท้อนถึงพวกเราทุกคนที่พระเจ้าเองก็ได้เรียกเรามาใช่ไหมครับเราไม่ค่อยมีใครได้ยินเรื่องพระเยซูครั้งแรกแล้วเรารับเชื่อแต่พระเจ้าทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเมื่อเราได้ยินเรื่องของพระเยซูแล้วเราก็จำอยู่ตลอดพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่ยกบาปเราที่กางเขนแต่อะไรก็ไม่รู้นะแต่ยังไม่ได้รับเชื่อแต่จะคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของความรักของพระเยซูอยู่ตลอดเวลาแต่พอวันหนึ่งพระเยซูมาเรียกเราได้รับความรอดบาปเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลได้อเมนไหมพี่น้องนะฮะอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมครับที่พระเจ้าได้ให้กับเรานะฮะข้อ 1.3 ความรอดมาโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ 8-9 บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้นะครับเพราะฉะนั้นความรอดนี้เป็นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าก็เคยมาเชื่อพระเจ้าแล้วคิดว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็เลยมาถึงพระเจ้าก็คิดว่าเราเฉลียวฉลาดก็เลยมาหาพระเจ้าได้แต่จริงๆไม่ใช่ฮะพอชีวิตผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็วกกลับไปคิดดูจริงๆพระเจ้าหยอดความคิดเข้าไปเรื่อยๆพระเจ้านำมาทีละก้าวให้ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นในบางด้านบางมุมเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเกิดความเชื่อที่เต็มเปี่ยมก็เลยตัดสินใจเชื่อวางใจพระเยซูนะฮะเพราะนั้นเป
เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราเรียกเรามาด้วยพระคุณนะครับไม่ว่าเราจะมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดอย่างไรมีการกระทำดีแค่ไหนก็ไม่สามารถนำความรอดมาให้กับเราได้แต่เราต้องพึ่งพาพระคุณและความรักความเมตตากรุณาของพระเจ้าอย่างเดียวถ้าใช้ความรู้ความสามารถของเราแล้วก็พวกที่ได้ปริญญาเอกอยู่ในสังคมไทยมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็ต้องมาเชื่อพระเจ้าก่อนเลยใช่ไหมฮะพวกที่ยากจนเป็นคนที่เป็นชาวนาเป็นชาวไร่ชาวสวนมาเชื่อพระเจ้าโลเลยนะแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าเรียกทุกคนมาจากสถานที่ต่างๆในวันเวลาสถานภาพของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยูธอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอายุก็ยังนั่นเลยแต่บังเอิญมีคนมาเรียกเป็นคุณลุงฟัดจี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหวังว่าจะไม่มีใครไปเรียกเดฟเป็นปู่เดฟอะไรเงี้ยนะเมนนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะขอบคุณพระเจ้านะครับแต่สิ่งที่พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าเรียกเรามาไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กผู้ใหญ่คนที่เรียนหนังสือน้อยหรือเป็นคนที่จบปริญญาเอกในที่นี้คนที่ดูเหมือนมีรายได้เยอะหรือเป็นคนที่มีรายได้น้อยแบบอะไรอ่ะแจ็คหรือว่าผมอะไรเงี้ยนะพระเจ้าก็เรียกทุกคนมาเชื่อพระเจ้าด้วยพระคุณนะครับต่อมาถ้าเราไม่ทิ้งพระเจ้าติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเรานะพระเจ้าจะดูแลเราปกป้องเราจนถึงวันสุดท้ายยอห์นบทที่10ข้อที่27ถึง28บอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นแกะนั้นก็ตามเรามาเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายและแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาเชื่อพระเจ้าและติดตามพระเยซูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เดินออกไปทางซ้ายไม่เดินออกไปทางขวาแล้วก็ติดตามพระเจ้าไปพระเจ้าจุงมือเราแล้วก็จุงมือจับมือพระเจ้าไว้แน่นๆแล้วก็เดินไปด้วยกันเนี่ยในที่สุดจะไปถึงวันสุดท้ายที่วันที่พระเยซูจะนำเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์อาเมนไหมพี่น้องนะครับแล้ววันนี้เราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วแล้วพระเยซูบอกเราว่าพระเจ้าอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พระเจ้ากำลังสร้างเราให้เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านข่าวประเสริฐคือเปลี่ยนแปลงเราจากคนที่เป็นคนบาปเป็นลูกของซาตานมามีชีวิตที่ชอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะได้รับสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองดังนั้นเมื่อคริสเตียนตั้งใจติดตามพระเจ้าไปเรื่อยๆรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านการอธิษฐานผ่านการสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะครับเขาก็จะเติบโตขึ้นเขาจะมีกำลังเรี่ยวแรงขึ้นจะรู้จักน้ำพระทัยแผนการของพระเจ้าที่ดีขึ้นแล้วก็จะเกิดผลในพระเจ้าอย่างมากมายนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการกันและกันอาเมนไหมพี่น้องนะครับอย่าเดินเข้าสวรรค์ไปคนเดียวเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เข้าไปเสร็จแล้วก็บึ้นอีกคนนึงตกท้ายไปแล้วก็ปึ๊ดเข้าไปสวรรค์หันหน้ามาดูเฮ้ยทำไมหายไปคนนะพอรู้ว่ามีคนหล่นจากมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ไปวิญญาณกลับไปรับปึ๊ดขึ้นมาใหม่แล้วก็เข้าสวรรค์ไปด้วยกันอาเมนไหมพี่น้องนะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเพราะนั้นข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลพยายามจะบอกก็คือข่าวดีคือพระเจ้ารักมนุษย์เมตตามนุษย์คนบาปที่อยู่ในบาปไม่มีคำตอบไม่พบความจริงและจะต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่มาช่วยโดยที่พระเยซูคริสต์มาเป็นมนุษย์มาตายที่กางเขนยกบาปเราและ3วันต่อมาฟื้นคืนพระชนเป็นพระเจ้าประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระบิดานะครับใครก็ตามที่เชื่อวางใจพึ่งพาตัวเองไม่ได้ช่วยความดีของตัวเองไม่ได้วางชีวิตไว้กับพระเยซูคริสต์คนนั้นก็ได้รับความรอดและได้รับชีวิตนิรันดร์ใครไม่เชื่อพระเยซูไม่เชื่อฟังพระองค์พยายามจะดิ้นรนพึ่งพาความดีการกระทำของตัวเองสติปัญญาตัวเองต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะถูกพิพากษาลงโทษในนรกบึงไฟนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรายึดมั่นความจริงในข่าวประเสริฐให้พูดกับคนท้ายหัวว่ายึดมั่นความจริงในข่าวประเสริฐสองหลีกหนีจากข่าวประเสริฐเทียมเท็จกาลาเทียบทที่6ข้อ9บอกว่าข้าพเจ้ารู้จักประหลาดรู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละที่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านมาด้วยพระคุณของพระคริสต์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียอันที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคน
ทำให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์แม้แต่เราเองหรือทูตแห่งจากฟ้าสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศกับท่านทั้งหลายไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกแช่งสาปตามที่เราได้พูดกับไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกได้รับไปแล้วนั้นให้พวกนั้นถูกแช่งสาปนะครับอาจารย์เปาโลก็ย้ำอีกทีนะว่าข่าวประเสริฐมีอย่างเดียวคือที่พระเยซูมอบมานะครับโดยที่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทุกคนต้องการพึ่งพาความชอบธรรมของพระเจ้าด้วยการเชื่อวางใจในพระเจ้าและรักติดตามพระเจ้าไปตลอดชีวิตสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่ทิ้งพระเยซูไปเลยนั่นคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าอย่าหันเหไปนะในโลกนี้มีการประกาศข่าวประเสริฐผิดเพี้ยนเยอะแยะนะครับในยุคอาจารย์เปาโลก็มีพวกนิยมศาสนายูเดียเนี่ยเข้ามาแปลกปลอมเข้ามาในคริสตจักรทำตัวเหมือนเชื่อพระเยซูแต่แล้วก็ดึงคนปรับไปที่ธรรมบัญญัติของโมเสสโดยเริ่มต้นให้คนเข้าเขาเรียกเข้าสุนัตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เลยเตือนบอกให้ระวังนะครับให้ดีนะครับในวันนี้เนี่ยมีโอ้คนที่ประกาศข่าวประเสริฐสมัยใหม่แล้วไม่ใช่ของคนยิวแล้วใช่ไหมครับตัดธรรมเนียมยิวแต่มีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะบางคนก็บอกว่าเป็นไงครับเดี๋ยวนี้นะคริสเตียนมีผมเจอพี่น้องคริสเตียนบางคนบอกเนี่ยนะการนมัสการแท้ดีนะถ้าย้ายไปวันเสาร์แบบคนยิวเนี่ยก็จะพบพระวิญญาณได้ดีกว่าใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าการนมัสการพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าให้เราแต่งตัวเหมือนคนยิวในสมัย 2,000 ปีที่แล้วแล้วก็เอาเขาสัตว์มาเป่านะครับถ้าซื้อเขาสัตว์มาจากประเทศอิสราเอลเนี่ยพระวิญญาณจะเคลื่อนเป็นพิเศษเพราะนั้นกีตาร์อะไรที่อิมใช้อยู่เนี่ยโยนทิ้งไปทุกคนเอาเขาสัตว์มาคนละอันนะครับมาเป่าซึ่งจริงๆก็โอเคการเป่าเขาสัตว์หรือจะเป่าแซกโซโฟนจะเป่าทรัมเป็ตก็มาจากจิตวิญญาณความจริงที่นมัสการพระเจ้านะฮะทุกอย่างก็ช่วยให้รู้จักพระเจ้าแต่ถ้าสอนบอกว่าไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนั้นถ้าทำแล้วจะพระวิญญาณจะเคลื่อนมากกว่าเนี่ยเราต้องหน้าสงสัยสมองปึ้งหูตั้งเลยปึ้งแบบเจ้าตูบที่บ้านหันดูเลยใครพูดเนี่ยนะครับแล้วบางคนก็สอนบอกว่าโอ้หนักไปอีกบอกว่าต้องกินปัสกาพระเยซูเป็นปัสกาก็คือเป็นเลือดที่ทาบนวงกบของบ้านคนยิววันที่ทูตของพระเจ้าผ่านไปใช่ไหมครับก็คนไหนมีเลือดทาก็ทูตของพระเจ้าก็ไม่ทำลายใช่ไหมครับผู้นี้บอกว่าให้กินปัสกาเหมือนคนยิวโอ้ยกลับเป็นวันอีกซึ่งปัสกาที่แท้ได้มาแล้วนะครับบางคนสอนผิดไปบอกว่ามีความรอดที่บวกกับการกระทำนะครับก็มีความเชื่อบางอย่างที่โหนิยมมีคนเชื่อมากมายในทั่วโลกบอกเมื่อเวลาเชื่อแล้วเนี่ยต้องได้รับการบัพติศมาจากพระสงฆ์อย่างเดียวคนอื่นไม่ได้ถ้าไม่งั้นจะไม่ได้รับความรอดเขาเรียกสักราเมนต์นะฮะเป็นศัพท์ของเขานะภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรไม่รู้แล้วก็อะไรเวลารอดแล้วต้องไปทำอะไรบางอย่างความดีบางอย่างถ้าไม่งั้นไม่รอดจริงหรือบอกว่าถ้าคนไหนได้รับมาเชื่อพระเยซูแล้วยังทำบาปอยู่ไม่เป็นไรอย่าตกใจถ้ายังทำบาปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้ายังประกาศว่าเชื่อพระเยซูด้วยปากเนี่ยนะพอตายไปจะไปที่ไฟชำระจะโดนลวกด้วยไฟร้อนนะโอ้ยประมาณสัก100ปี500ปี1000ปีแต่แล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์เข้าสู่สวรรค์ได้ใช่มั้ยครับแต่คำสอนเกี่ยวกับไฟชำระพระคัมภีร์ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นคำสอนผิดบางคนก็สอนบอกว่าพระเจ้ารักเราเค้าเรียกไฮเปอร์เกรซไฮเปอร์เกรซก็คือพระคุณสูงสุดเลยถ้าตอบได้ที่ปากคุณบอกคุณเชื่อพระเยซูนะคุณทำบาปอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเชื่อเนี่ยคุณพูดอยู่เรื่อยๆคุณเชื่อพระเยซูเชื่อพระเยซูแต่เดี๋ยวก็ไปล่วงประเวณีเดี๋ยวก็ไปโกงคนเดี๋ยวก็ขี้เกียจไม่ตั้งใจทำงานนะอะไรเงี้ยนายมาดุนะว่าก็ทะเลาะกับนายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรียกไฮเปอร์เกรซนะครับแต่พระเจ้าเตือนเราบอกว่าเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องระวังดูแลฝูงแกะเรามัดระวังแบบอาจารย์เปาโลดูว่าเขาไปเขวไปเปล่าเขาไปดูข่าวประเสริฐเท็จหรือเปล่านะครับเพราะนั้นพี่น้องทุกคนเมื่อเราดูแลลูกแกะเราต้องคอยเงี่ยหูฟังแกะบอกว่าวันนั้นไปดูอินเทอร์เน็ตมามีอันนี้ปุ๊บหูเป็นไงครับปึ้งขึ้นเลยนะ
เราเป็นแกะนะไม่ใช่ตูบนะคือเราแกะตัวใหญ่เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมก็เป็นลูกแกะเป็นลูกแกะก่อนนะเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์ว่าผมเป็นสุนัขโดนเคลียร์หลังเลิกเทศอีกอาจารย์เครียดอีกนะแต่กำลังบอกว่าเราเป็นแกะใช่ไหมแล้วเราเลี้ยงลูกแกะของเราพ่อเขาไปฟังอะไรมาแปลกๆป้าลูกพี่เลี้ยงที่ดีต้องฟังเลยแล้วก็รีบคุยรีบเคลียร์นะครับเพื่อให้เขาเชื่อในข่าวประเสริฐที่ถูกต้องนะครับในชีวิตคนเราจะรู้จักความจริงของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าแผนการของพระชีวิตของพระเจ้าได้อย่างไรก็คือการติดสนิทกับพระเจ้านั่นเองอะง่ายมากเลยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ง่ายๆเดินติดตามพระเจ้าง่ายมากเลยแต่บางทีง่ายแบบพี่น้องบอกมันง่ายเกินไปไม่อยากจะทำใช่ไหมฮะบางคนมาบอกข่าวประเสริฐมีเท่านี้เหรอสารภาพบาปทิ้งบาปด้วยความจริงใจแล้วมาเชื่อพระเยซูไปสวรรค์มันทำไมมันจะง่ายอย่างนี้บางคนก็บอกมันเป็นไปไม่ได้มันต้องทำอะไรบางอย่างสิมันต้องมีการทรมานตัวเองหน่อยทำให้มันดูยากๆดูขลังๆอ่ะเพราะว่าคนชินกับศาสนาเดิมใช่ไหมครับแต่นั่นเป็นจริงๆนะเพราะว่าเป็นพระคุณอ่ะพระเจ้าให้มาโดยพระคุณและให้มาแบบเปล่าๆพระเจ้าให้การมาเชื่อวางใจในพระเจ้าด้วยสิ่งที่มีกำแพงขวางกั้นยากมากอย่างเดียวเองสารภาพบาปกับใจใหม่เชิญพระเยซูเข้ามาเท่านั้นล่ะแล้วก็เข้ามาอยู่กับพระเจ้าและเมื่อมาอยู่กับพระเจ้าแล้วติดสนิทกับพระเจ้าอยากจะรู้ความจริงอ่านพระคัมภีร์อาเมนไหมพี่น้องบอกคนทั้งนครว่าอ่านพระคัมภีร์อยากรู้จักพระเจ้าอยากสนิทกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ถ้าไม่อ่านเพราะว่าตาเราไม่ดีบางคนอายุเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ฟังได้เพราะเดี๋ยวนี้ในมือถือเนี่ยกดปุ๊บก็จะพูดกับเราฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆก็จะรู้ความจริงกับพระเจ้าเมื่อรู้ความจริงก็จะแยกแยะจากสิ่งที่เทียมเท็จได้นะครับดังนั้นต้องระวังการความสอนเทียมเท็จที่มาจากกระแสโลกสอนให้หาเงินเยอะๆถ้าหาเงินเยอะๆจะมีความสำเร็จต้องจะได้รับการยกย่องว่าผมเป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมนะต้องบริหารเก่งๆอะไรต่างๆนี้นะครับเราต้องทำงานคริสเตียนทุกคนต้องทำงานแล้วพระเจ้าสอนเลยว่าต้องขยันแบบไหนครับขยันเหมือนมดเลยนะฮะเรียนหนังสือต้องขยันแบบไหนขยันเหมือนมดเลยพระคัมภีร์บอกใช่ไหมครับเป็นเวลาครับเพราะว่าพอเช้าตรู่มดตื่นปุ๊บทำงานพอเย็นปุ๊บนอนพักเลยมดมันจะเป็นเวลามากคริสเตียนก็เหมือนกันมีเวลาทำงานปุ๊บพอถึงเวลาเลิกปั๊บไปดูแลครอบครัวปุ๊บไปดูแลลูกแกะแบ่งเวลาของเราให้ดีและทำให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าอาเมนไหมนะครับบ่อยครั้งหนึ่ง give our best to God ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จักพระเจ้าติดตามพระเจ้าไปด้วยกันหนุนใจกันผูกพันกันแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาติดตามพระเจ้าไปด้วยกันนะครับพี่น้องคนไหนหายไปบางทีไม่ได้หายไปเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุบางทีซาตานฆ่าไปแล้วใช่ไหมครับซาตานเป็นสิงโตดึงไปแล้วใช่ไหมครับสิงโตแบบเป็นโรคขี้เลื้อนออกมาดึงไปสิงโตตัวจริงก็คือพวกเราขนปุกปุยใช่ไหมครับทานอาหารอยู่ในทุ่งหญ้าของพระเจ้ากระโดดไปดึงกลับมาอาเมนไหมพี่น้องนะเพราะนั้นเราต้องช่วยพี่น้องไปเยี่ยมเยียนไปดูแลไปสอนพระคัมภีร์อย่าทอดทิ้งเขาตอนนี้มาสู่ยุคใหม่ทุกคนจะทำแบบนี้หมดอาเมนไหมนะครับทุกคนเป็นสิงโตเปล่าเป็นโอเคยกมือขึ้นนะครับร้องโฮก1 2 3โฮกอาเมนนะครับเราก็กระโดดไปเอาลูกแกะเรากลับมาอยากให้ซาตานมันเอาไปดึงกลับมานะครับไปดึงกลับมาไว้เล็บเยอะๆแบบคัปซูลเนี่ยแล้วก็จิกเข้าไปนะครับเจอลูกแกะก็จิกเข้าไปในเนื้อแล้วก็ดึงมานะให้มากลับมาติดตามพระเจ้าลีกนี้ข่าวประเสริฐเทียมเท็จ3ดำเนินชีวิตรับใช้พระเยซูอย่างสัตย์ซื่อนะครับพี่น้องครับกาลาเทียบทที่1ข้อ10บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์พี่น้องครับเราทุกคนถูกเรียกมาเป็นสาวกของพระเยซูอาเมนไหมนะครับเราเป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าและเป็นคำที่เราภูมิใจมากที่สุดอาเมนไหมพี่น้องบางคนจะเป็น CEO พี่น้องเป็น VP Marketingบางคนเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินนะครับบางคนเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัยเป็นด็อกเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้แต่คำที่เราภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าข้าเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดอาเมนไหมนะครับเพราะนั้นบอกเขาตะกอนว่าท่านเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุด
เมื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดแบบที่อาจารย์เปาโลบอกเราเป็นทาสของพระองค์เราเป็นสาวของพระองค์แล้วเราจะรับใช้ใครพี่น้องเราต้องรับใช้พระเยซูคริสต์ใช่ไหมผู้มาเรียกเราประทานพระคุณให้กับเราดังนั้นเราต้องสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าในการติดตามพระเจ้านะครับแล้วเราจะร่วมใจกันกับพี่น้องในการนำข่าวประเสริฐออกไปข่าวความจริงเราถูกมาเรียกเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราต้องไปนั่งคำนวณเวลาว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลากับงานของเรามากแค่น้อยแค่ไหนก็เราต้องทำงานนะเราก็ต้องขยันนะแต่เราต้องสอดแทรกข่าวประเสริฐเข้าไปในงานนะครับแต่ละวันได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพระเยซูเป็นศูนย์กลางในที่ทำงานของเราเราต้องมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ทำงานถ้าพระเยซูอยู่กับเราในสถาบันการศึกษาที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็ต้องมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนของเราอาเมนไหมพี่น้องน้องยูททุกคนอาเมนไหมอาเมนอีกทีนึงเสียงดังๆหน่อยอาเมนนะโอเคตอนนี้เบลเตรียมตัวไปเลยเมืองนอกใช่ไหมโอเคยังไม่ได้ไปแต่ว่าเตรียมตัวถูกไหมอาจารย์เนี่ยมาร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรอาเมนนะโอเคนะครับดีดีดีอ่ะพี่น้องครับมีการชวนมารับใช้ในการเทศนาด้วยนะโอเคนะโอ้การเทศนาเรานี่มีรสชาติหลายแบบมากเลยนะพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าเป็นไงครับมาระโกบทที่16ข้อ15 16พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อก็จะถูกลงโทษพี่น้องเพราะนั้นเราทุกคนเป็นคนที่พระเจ้าฝากข่าวประเสริฐไว้กับเราแล้วผู้ที่มอบฉันทะหมายความว่าผู้ที่รับผิดชอบข่าวประเสริฐจะเอาไปเก็บไม่ได้เพราะว่าการรักษาดูแลข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือการจ่ายแจกออกไปคนในโลกนี้เวลาบอกให้รักษาอะไรจะหวงจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับแต่คนของพระเจ้าตรงกันข้ามสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พระเจ้าให้เรากลับมาไปแจกกับคนรอบข้างเราเพราะนั้นคนในครอบครัวของเราบางทีพ่อแม่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะต้องหาเวลาพูดบางทีเราเป็นลูกเวลาเราเป็นมีญาติพี่น้องบางคนเนี่ยพอพูดไปเขาก็จะสวนกลับมาตลอดเรื่องพระเยซูแต่เราต้องไม่ท้อใจอเมนไหมพี่น้องนะครับเราต้องขอสติปัญญาความกล้าหาญเข้มแข็งในการประกาศเรามีเพื่อนเยอะแยะในสถาบันการศึกษาอาเมนไหมพี่น้องใช่ไหมฮะแต่เราจะไม่กลัวพระเจ้าจะอยู่กับเราอาเมนไหมสันอาเมนนะฮะจะประกาศข่าวประเสริฐเสมอกับเพื่อนๆของเรานะฮะเพราะสันเป็นไงครับประกาศนิมิตไว้บอกว่าก่อนจบที่จุฬาจะพาเพื่อนมาเชื่อกี่คน2คนเขาบอกเลยใช่มั้ยครับแล้วเขาเป็นประธานค่ายมิชชั่นทริปด้วยของคริสตจักรซึ่งกําลังจะจัดเร็วๆนี้ปรบมือให้ซันด้วยนะแต่มิชชั่นทริปนี้ฟัตตี้เป็นประธานนะมิชชั่นทริปของเขาเป็นมิชชั่นออกไปประกาศข่าวประเสริฐใช่มั้ยโอเคนะฮะพี่น้องครับเราจะต้องจัดวาเลนไทน์เดย์ในกลุ่มแคร์ของเราแต่เดิมเราให้อาจารย์นุโรธอาจารย์วันเนี่ยเป็นคนจัดแล้วพวกเราก็มาใช่มั้ยอันนี้ไม่ได้แล้วทุกแคร์จะต้องมีโปสเตอร์แล้วก็ไปจัดในกลุ่มแคร์ของเราหมดเลยแล้วก็ไปชวนผู้สนใจมาพี่น้องคริสเตียนที่ห่างหายไปมาวาเลนไทน์เดย์ด้วยกันอาเมนไหมพี่น้องใช่ไหมครับวันวาเลนไทน์เดย์คืออะไรฮะวันแห่งความรักใช่ไหมครับมาจากใครฮะมาจากพี่น้องคริสเตียนที่เป็นเยซูวิบาลผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรวาเลนตินอสหรือไม่รู้นะแล้วก็เป็นเยซูวิบาลแล้วก็จะถูกประหารชีวิตเพราะประกาศพระเยซูแต่ก่อนตายนี่เขียนหนังสือไปหาลูกแกะติดตามพระเจ้านะอย่าทิ้งพระเจ้านะอย่างนู้นอย่างนี้แกประทับใจโอ้โหจะตายอยู่แล้วยังจะมาห่วงพวกเราอีกจะไม่ห่วงตัวเองก็เลยตั้งวันขึ้นมาวันหนึ่งวันแห่งความรักว่า Valentine Day มาจากชื่อของเขานี่แหละนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่มีพี่น้องคริสเตียนเสียสละชีวิตเพื่อลูกแกะและข่าวประเสริฐเราจะจัดงานประกาศด้วยกันในกลุ่มแคร์อเมนไหมนะครับและนั่นเป็นบทสรุปของคำเทศนาในวันนี้ข่าวประเสริฐของพระเยซูอันแท้จริงท่าทีของเราต่อข่าวประเสริฐ 1. ยึดมั่นในข่าวประเสริฐในความจริง 2. หลีกหนีจากข่าวประเสริฐเทียมเท็จ 3. ดำเนินชีวิตรับใช้ข่าวประเสริฐอย่างสัตย์ซื่อให้เรา